จัดอันดับแคนดังในเกมฟรีไฟที่เป็นขวัญใจชาวฟรีไฟจะมีแคนอะไรบ้างไปรับชมคลิปกันได้เลยครับท่านผู้ชมโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวจะมาทำคลิปจัดอันดับแคนดังในเกมฟรีไฟนะครับที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าถามหากันมานานนะครับหลังจากพี่แมวเคยทำ EP 1ไปเนิ่นนานนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็ไปหาข้อมูลนะครับว่าแคนดังอะไรในฟรีไฟนะครับเป็นแคนที่พี่แมวเรียกได้ว่าพี่แมวไม่ได้เอาจากคนโหวตคนดูนะครับเอาจากพี่แมวโดยตรงเลยครับพี่แมวเนี่ยเล่นฟรีไฟมาเกือบ2ปีพี่แมวจะรู้ว่าแคนไหนติดอันดับหรือไม่ติดอันดับหรือมีเรตติ้งในการสนใจในแคนนั้นนะครับหรือการอยากเข้าแคนอะไรประมาณนี้นะครับพี่แมวก็เรียบร้อยรวมข้อมูลนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่แมวก็จะมีแจกเพชรด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับก็รอรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมโฆษณาก่อนนะรับชมกับเว็บเพจโซนนะครับผมเป็นเว็บที่เรียกได้ว่าดีเยี่ยมนะครับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลเติมเกมสินค้า IT แล้วก็ ID เกมไอเทมโค้ดเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับสมัครสมาชิกเนี่ยทุกคนครับถ้าเพื่อความสะดวกสบายนะจริงๆพี่แมวขอให้แนะนำเป็น Facebook นะครับเพราะว่าเป็นรหัสเฟซเราอะครับมันจำง่ายนะครับผมเนาะก็กรอกรหัสเฟซไปนะครับเนี่ยครับสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวได้แล้วอะครับทุกคนโอเคครับก็หลังจากที่เราล็อกอินรหัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาเติมพอยต์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรนะครับก็กดตรงนี้ครับผมกดตรงที่เติมเงินนะครับผมนะจากนั้นนะครับเลือกการที่เราเติมก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับแต่เราจะเติมเป็น True Money นะครับเพราะว่ามันเป็น True Money Wallet ก็คือสะดวกนะครับผมก็คือเอาเบอร์พี่เขาเนี่ยนะครับไปเติมนะครับผมอ่ะทุกคนครับขั้นตอนแรกคือหยิบมือถือขึ้นมานะครับเข้าที่แอป True Money Wallet นะครับจากนั้นนะครับกดโอนเงินนะครับจากนั้นนะครับเอาเบอร์ที่เราจะโอนให้พี่เขานะครับก็คือเบอร์นี้นะครับแล้วก็เช็คเบอร์ให้ละเอียดนะครับกับชื่อนะครับให้ตรงแล้วทุกคนจากนั้นก็กรอกจำนวนเงินที่เราจะเติมวันนี้นะครับพี่แมวจะเติมเพียงแค่งบสัก50บาท60บาทละกันเอาไม่ถึง100ละกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นแบบน้อยๆนะครับก็จะกดเป็นโอนเงินเลยนะทุกคนก็เช็คดีๆนะครับว่าชื่อตรงกับที่พี่เขาเขียนไว้ในเว็บหรือเปล่านะครับถ้ามั่นใจแล้วเราก็กดโอนยืนยันการโอนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีเลขอ้างอิงอยู่นะครับผมเป็น500เนี่ยแต่นั้นนะครับเราก็เอาเลขอ้างอิงเนี่ยมาก๊อปวางทำรายการอีกนะครับร้อยแล้วนะครับเราก็เลขอ้างอิงที่เราได้มาจากโทรศัพท์นะครับมาก๊อปวางจากนั้นก็มากดนะครับเป็นรหัสยืนยันอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ยืนยันแบบว่าในการเข้าอีกรอบนะครับก็จะมีรหัสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดยืนยันทำรายการนะครับนี่ครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทำการเติมเงินนะครับเติมพอยต์นะครับตอนนี้นะครับพอยต์เราก็มี60นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่แมวก็จะพามาเล่นสำหรับสุ่มของรางวัลนะครับเล่นสุ่มบัตรไกน่าเชลเพื่อเราจะได้เอามาแจกน้องๆได้เอาไปเติมในเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงนะครับในนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่จุดประสงค์เราก็คือบัตรไกน่าเชลนะครับตอนนี้งบ60บาทนะครับไม่เอาอะไรเยอะนะครับขอให้แค่ได้บัตรไกน่าเชลเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนฮะทุกคนครับเดี๋ยวนะทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับเฮ้ยหรือว่าเมื่อกี้มันเป็นบัตร75วะทุกคนครับมันมีบัตร75ป่ะอ๋อมันมี75อ๋ออาจจะเป็นบัตร75ก็ได้ใช่ไหมทุกคนครับอ่ะใครจะไปรู้เดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีนึงครับเมื่อกี้ยังกำลังตันๆอยู่ครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราลองสมเรื่อยๆดีกว่านะทุกผู้ชมครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าพอยต์เราเหลือ21แล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้พี่แมวก็จะขออนุญาตเอาบัตร750ที่เราได้มานะครับไปลองสุ่มดูนะครับไม่ให้ครับไปลองเติมเพชรในฟรีไฟดูนะครับเพราะพี่แมวก็อยากจะรู้ว่าที่เราสุ่มมาเนี่ยเราได้อะไรนะครับก็รหัสพี่แมวก็10260189นะครับเป็นรหัส CGDN Cat นะครับผมก็จะเข้าที่บัตรไกน่าเชลนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะครับอ้าวยินดีด้วยครับทุกคนได้เป็นทางด้านของเพชรจริงๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็พี่แมวก็จะมีการแจกนะครับเพชรนะครับ500เพชรนะครับจำนวน3รางวัล นะครับเพียงแค่คอมเมนต์อยู่ UAT ใต้ล่างแล้วครับพร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงชอบเล่นฟรีไฟนะครับง่ายๆนะครับพิมพ์ว่า UAT ในเกมนะครับจากนั้นนะครับก็เขียนคำว่าทำไมถึงชอบเล่นฟรีไฟนะครับนะก็พิมพ์ใต้ล่างแล้วก็เป็นการแจกบัตร500จำนวน3
รางวัลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะโอเคครับหลังจากที่เราดูคลิปไปแล้วนะครับก็จะมีแจก500จำนวน3รางวัลนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ UAD ใต้ล่างนะครับหรือคอมเมนต์เป็นเกี่ยวกับแคนอะไรที่คุณชอบในเกมฟรีไฟร์ถ้าคุณอยากอยู่แคนอะไรดีกว่าในแคนในเกมฟรีไฟร์นะครับเพียงแค่คอมเมนต์แค่นี้นะครับง่ายๆแล้วก็ลุ้นรับไปได้เลยนะครับก็พี่เมียจะสุ่มเติมให้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแจกแล้วกันนะครับก็นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับพี่เมียจะมาจัดอันดับแคนดังในเกมฟรีไฟร์นะครับเรียกได้ว่าเป็น6อันดับเลยดีกว่าไม่เอาดีกว่าครับเรียกได้ว่าไม่เอา6อันดับดีกว่าพี่เมียจะพูดเป็นแคนนะครับพี่เมียจะไม่เรียงอันดับให้นะครับเพราะว่าอันดับเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับหรือไปคอมเมนต์ใต้ล่างกันเองว่าแคนไหนเนี่ยเหมาะกับที่1ที่2ที่3นะครับแต่พี่เมียจะเอาพูดแคนที่ติดท็อปในเรียกว่าในแบบว่าขวัญใจวัยแบบว่าวัยฟรีไฟร์เลยนะครับผมนะก็มาพูดกันเลยนะครับสำหรับแคนที่1นะครับที่พี่เมียลองไปหาข้อมูลนะครับเป็นใครกันได้นอกจากครับแคนที่1เป็นใครไม่ได้นอกจาก MG นั่นเองนะครับเป็นแคนเรียกว่ารวมนักแข่งเรียกว่าแคนเนี้ยจริงๆถามว่าสร้างมานานยังพี่เมียคิดว่ายังสร้างก็สร้างมาสักพักแล้วนะครับก็ไม่ถือว่ายังไม่ได้นานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยเคยอยู่อีกแคนนึงนะครับแต่มันเหมือนมันแยกออกมาอีกทีนึงนะครับก็จริงๆแล้วครับ MG เนี่ยถ้าใครรู้จักเนี่ยก็จะรู้จักคนดังในนี้นะครับก็จะมีMG แสนดีใช่ไหมครับผมนะก็ในโปรลีกเนี่ยรู้สึกว่าในแคน MG เนี่ยจะมี MG นะครับจะมี2อันนะไม่ผิดจะไม่ผิดน่าจะเป็น Evo Evo นะครับอันนี้ออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับ Evo MG นะครับแล้วก็ EvoInsight นะครับผมเราเรียกว่าแม่เป็นของ MG หมดเลยแหละทุกคนนะพี่เมียคิดว่าเขาน่าจะอยู่แคนเดียวกันนะครับพี่เมียก็ลองไปหาข้อมูลนะครับรู้สึกว่า MG เนี่ยจะมีทั้งหมดเกือบ4สาขานะครับไม่เกือบสิน่าจะมี4สาขานะครับหรือ5สาขาแต่พี่เมียคิดว่าน่าจะ4สาขานะครับเนาะก็ถ้าข้อมูลอะไรผิดไปนะครับต้องขออภัยด้วยครับแต่พูดติดๆขัดๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับคนดูก็จะบอกว่าแคน MG เนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนโหดเยอะนะครับในโปรลีกนะครับอย่าว่าแต่มีด้านชื่อเสียงเลยนะครับเรียกว่าด้านฝีมือนักแข่ง e-sport เขาก็มีมากมายนะครับสังเกตดีๆก็จะสังเกตได้จากทีมโปรลีกหรือรอบแข่งที่ผ่านมานะครับก็คือ Ultimate Battle นะครับก็มีทางของ Evo M Insight นะครับเรียกว่าแคน MG นี่นอกจากจะมีฝีมือเรียกว่ามีความดังแล้วยังจะมีนักแข่งที่เรียกว่าฝีมือโหดมีคุณภาพนะครับพี่แมวเลยให้ติดนะติด1ใน6แน่นอนนะครับแคนที่2นะครับเป็นแคนอะไรไม่ได้นอกจาก EXP นะครับเป็นแคนที่หลายคนเนี่ยอยากอยู่กันมากนะครับเรียกว่าผู้เล่นหลายคนเนี่ยอยากอยู่นะครับเพราะว่า EXP เนี่ยมีจุดเด่นก็คือ PX นั่นเองนะครับผมนะ PX นะครับ Expansion นั่นเองนะครับ PX ของเรานั่นเองนะครับ PX เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแกเนี่ยทํา YouTube ด้วยนะครับแกเนี่ยดังมาจาก YouTube ด้วยแล้วก็ดังมาจากเรียกว่าเจอกันในแมปนะครับแล้วก็ดังมาจากโปรลีกอีกนะครับเรียกได้ว่านอกจากดังไม่พอยังมีฝีมือโหดนะครับเรียกได้ว่าไลน์อัพเก่าเดี๋ยวพี่จะให้ผิดก็จะมีพี่โอนานะครับแล้วก็มีวิววี่นะครับแล้วก็พี่เอ็กซ์นะครับแล้วก็ดิมบูนะครับแต่ตอนนี้ดิมบูมาอยู่ CG นะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีรู้สึกว่าพี่ปุ๊กนะครับ CG ปุ๊กนะครับหรือ EXP ปุ๊กนั่นเองนะครับก็ไปอยู่แทนนะครับเป็นนักแข่งของ EXP นะครับเรียกได้ว่าก็คือความหวังของบ้าน CG นะครับได้ไปแข่งให้กับ EXP นะครับถือว่าดีใจเลยครับหรือว่าภูมิใจเลยครับผมนะเรียกว่าแคน CG เราเนี่ยเรียกว่ามีฝีมือเหมือนกันทุกคนนะครับก็ EXP นะครับเป็นแคนที่พี่เมียไม่แน่ใจว่า EXP มีกี่สาขานะครับแต่พี่เมียดูมาเนี่ยมันจะมีวันสักไม่1ไม่2ก็3สาขานะครับแต่ถ้าใครรู้จริงๆหรือใครที่อยู่แคน EXP จริงๆนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับพี่เมียอาจจะมีเรียกว่าข้อมูลผิดพลาดนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็พี่เมียคิดว่า MG เนี่ยก็เอ้ยคิดว่า EXP เนี่ยก็ติดอันดับนะครับในแคนดังนะเพราะว่าถ้าพูดถึงชื่อแคนนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับที่ใครจะไม่รู้จักนะครับต้องรู้จักเป็นดีนะครับทุกคนเลยให้เป็นแคนที่2นะครับในการติดท็อป6ครั้งนี้แคนที่3นะครับเป็นแคนอะไรไม่ได้นะครับนอกจากA 3 L แล้วนั่นเองนะครับพี่เมียก็เคยอยู่นะครับไม่ครับเคยใช้ชื่อนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเคยแข่งไม่รู้แข่งอะไรไม่รู้พี่เมียจะไม่ผิดนะครับแคน AA นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากหัวแคนสุดหล่อของเขานั่นเองนะครับก็คือสุดหล่อและสุดโหดอ่ะโหดไม่พอครับโหดแค่ไหนครับโหดเป็นระดับมาสเตอร์นะครับในรายการ King of Gamer แถมยังเป็นผู้เล่นติดท็อปแรงแกนด้วยนะครับก็คือพี่ต้นกล้าของเรานั่นเองนะครับผมเนี่ยต้องตบมือให้แกเลยนะครับเรียกว่าแกนี่เก่งหลายอย่างจริงๆนะครับนะเรียกว่า AA จริงๆแล้วพี่เมียวแน่ใจพี่เมียวเราไม่เคยถามพี่ต้นกล้านะแต่พี่เมียวลองดูจากสตรีมแกนะรู้สึกว่า AA เนี่ยจะมีทั้งหมด2หรือไม่ก็3สาขานะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดอะไรเนี่ยก็ขออภัยในที่นี้ด้วยพี่เมียก็ไม่ได้ศึกษามาเพราะว่าพี่เมียไม่ได้อยากพี่เมียไม่ได้ทักถามของแต่ละคนนะพี่เมียก็ลองดูแบบคร่าวๆนะครับแต่ก็เลยแบบว่าไม่ได้เจาะลึกนะครับถ้าเจาะลึกเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวหัวแคจะไม่ตอบแชทเอาแล้วครับ แต่เขาจะรำคาญเอานะครับแล้วก็หาข้อมูลคร่าวๆของเราดีกว่านะครับก็ AA นะครับก็จะมีแคนดังจริงๆแล้วถามว่าดังไหม AA ถ้ากดเจอจริงก็ดังนะครับถ้าเรียกว่าแคน AA เนี่ยเป็นแคนที่ติดท็อปในของฟรีไฟร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหัวแคนดังอะครับผมเนี่ยเรียกว่าแคนจะไม่ดังได้ไงทุกคนนะพี่เมียเลยบอกเลยว่า
AAA เลยติดท็อปอันดับ6แล้วทุกคนแคนที่4นะครับเป็นไปไม่ได้นอกจากสำนักหมีนั่นเองนะครับก็คือหัวแคนของเราก็คือพี่บอสนะครับสำนักหมีนะครับพี่อาจจะไม่ผิดว่าสำนักหมีเนี่ยมี1หรือ2สาขาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆแล้วสำนักหมีเนี่ยถ้าครอบครัวจริงๆแล้วเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับได้ว่าคนในแคนสมาชิกเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เด็กอะไรปนกันไปนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าดังไหมดังครับผมนะถ้าใครกดเจอนี่คือจะรู้เลยครับชื่อในเกมจะเขียนว่าหมีอะไรนำหน้านะครับก็หมีทองหมีง่วงหมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นแคนดังเลยนะครับได้ว่าแคนนี้ก็อยู่มานานแล้วนะครับสำหรับฟรีไฟเนาะได้ว่าหัวแคนเนี่ยเป็นคนที่ตลกนะครับแถมยังเป็นแขกรับเชิญหรือได้ว่าแขกรับเชิญเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นในเฟซบุ๊กนะครับทุกคนก็ถ้าใครมางานฟรีไฟก็จะเจอพี่บอสนะครับหัวแคนสำนักหมีมาแทบทุกงานนะครับมาแต่เช้านะครับผมกับยังเย็นนะทุกคนนะเรียกว่าหัวแคนเนี่ยเรียกว่าลูกแคนแกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับก็สำหรับสำนักหมียังไงก็ติดนะครับเพราะว่าเป็นแคนที่อยู่มาดานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วหัวแคนก็มีสตรีมในแฟนเพจด้วยนะครับเรียกว่าสำนักหมีได้ดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับสตรีมมีนู่นมีนี่มีกิจกรรมมีถ่ายรูปดูจากรูปอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเอ็มอาร์สำนักหมีเนี่ยเป็นแคนที่ติดตลาดในของฟรีไฟนะครับทุกคนนะก็พี่มันเลยให้ติดท็อปอยู่ใน1ใน6เลยนะทุกคนแคนที่5นะครับเป็นแคนอะไรไม่ได้นะครับนอกจาก T2N นะครับผมได้เรียกว่าเป็นแคนที่สตรีมเมอร์ในนีโมหรือ YouTube บางคนนะครับได้อยู่ในแคนนี้นะครับแล้วก็เป็นนักแข่งเนี่ยพี่แมวไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่านะครับอันนี้พี่แมวไม่ได้ทราบนะครับแต่พี่แมวก็อาจจะรู้บางคร่าวๆนะครับเพราะว่าน้องๆพี่บางคนที่เป็นสตรีมเมอร์เนี่ยก็อยู่ T2N เหมือนกันนะครับก็บางคนนะครับบางคนนะครับก็อยู่ T2N นะครับ T2N เนี่ยพี่แมวไม่แน่ใจว่ามีกี่สาขานะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย T2N นี่มีเกือบ10สาขาเนอะถึงประวัติทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันพี่แมวคิดว่าน่าจะมีอยู่ 2-3 ไม่น่าเกิน5สาขานะครับถ้าพี่แมวลองแบบว่าลองเช็คคร่าวๆนะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดนี่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพี่แมวไม่ได้ศึกษามาครับเพราะว่าแคนบางแคนเนี่ยพี่แมวไม่รู้ว่ามีกี่สาขานะครับตอนนี้อาจจะมี2แต่พอพี่แมวอัดคลิปไปพี่แมวอาจจะเป็นอัดตอนที่วันที่เขาสร้างสาขาที่3ก็ได้ใช่ไหมครับมันก็มีอาจมีการคาดเคลื่อนนะครับต้องขออภัยนะครับที่เด่นนี่ถามว่าเป็นแคนดังไหมดังนะครับเพราะว่าเป็นแคนที่ติดท็อปนะครับท็อปโลกแล้วก็ท็อปภูมิภาคบ่อยนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่ามีผู้เล่นเรียกว่าเยอะนะครับในสมาชิกแคนที่เรียกว่าเล่นทุกวันเลยนะครับใครกดเจอ TN T2N เนี่ยน่ากดเจอบ่อยอยู่นะครับสำหรับแคนนี้นะครับก็พี่แมวเลยให้อยู่ใน1ใน6เลยนะครับสำหรับแคนดังนะก็แคนสุดท้ายนะครับแคนนะครับแคนขวัญใจนะครับผมชาวเล่นฟรีไฟล์เลยนะครับก็คือ CGGG นั่นเองนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับพี่แมวจะสรุปแคน CGGG สั้นๆเลยนะครับเป็นแคนที่มียูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ในฟรีไฟล์มากที่สุดนะครับได้แต่ว่านักแข่งถามว่ามีไหมมีนะครับนักแข่งจะอยู่สาขา2แล้วคือ CG Someday นะครับก็ยังขอพูดสาขาหลักก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะรีวิวสาขาหลักนะครับสาขาหลักเนี่ยก็จะมียูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ชื่อดังนะครับอยู่ในแคนนี้นะครับรวมถึงหัวแคนนะครับดังไม่ดังนะครับหัวแคนดังสุดนะครับผมเนี่ยเรียกว่าลูกแคนก็ดังไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนเรียกว่าเป็นแคนเรียกได้ว่าเป็นแคนที่ขวัญใจทุกคนเลยนะครับเรียกว่าถ้าใครเล่นฟรีไฟเนี่ยใครกดเจอ CG นะครับก็มีร้องกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเจอป่าโจไปนี่พี่เมียวก็กดออกเกงเลยนะครับนะเรียกว่าแคน CG เนี่ยใครจริงๆแล้วแคน CG จะมี2สาขานะครับก็คือมี CG ปกตินะครับก็ที่มีสมาชิกอยู่43คนนะครับแล้วก็ CG Someday นะครับก็เป็นสาขา2นะครับแต่ถ้า CG ถามว่าพี่เมียวมีสาขา3สาขา4มั้ยไม่มีนะครับทุกคนจะไปเชื่อหรือไปหลงกลอะไรนะครับแต่ว่าแบบว่าเนี่ยเข้าแคน CG ได้นะเสีย200 300นี่คืออย่านะครับทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าแคนCG อันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับทัก Facebook พี่แมวมาครับพี่แมวจะดูให้นะครับก็จริงๆแล้วจริงๆ CG สาขา1เนี่ยก็ยังไม่รับนะครับสาขา2อันนี้ก็อาจจะรับหรือเปล่านี่พี่แมวไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็แคน CG ก็เรียกว่าเป็นแคนที่รวมแคสเตอร์มากที่สุดนะครับเรียกว่าบอกเลยว่าแคนเนี้ยคือถ้าไม่ติดท็อปนี่คือแบบว่าพี่แมวอาจจะโดนเตะออกแข่งก็ได้นะครับก็วันนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับบางอย่างพี่แมวก็อาจจะรู้ไม่เยอะนะครับพี่ว่าพี่แมวไม่รู้ว่าแคนแต่ละแคนเนี่ยมีสาขาจริงๆอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสาขานะครับจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ผิดพลาดทางใดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะเพราะว่าเรียกว่ารีบเดี๋ยวรีบไปทำธุระนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครนะครับก็ถ้าใครเชียร์แคนอะไรหรือชอบแคนอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าคุณเป็น FC แคนไหนนะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่